สวัสดีครับมาพบกับข่าวจิกัดการเมนสแตนและพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับฟรบิซิโอรูมันธนากระไรแม่มามาพบกับข่าววันนี้กันเลยนะครับเทนฮากปลื้มใจเล่นคนไม่ครบแต่ก็ยังสู้ไหว หลังจากจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทราฟอร์ดต้อนรับการมายิงของลีสจบเกมเสมอกันไป2ประตูต่อ2ทางด้านเอลิเทนฮากได้ชื่นชมฟอร์มการเล่นของลูกทีมแม้จะมีตัวผู้เล่นน้อยกว่าลีสว่าลูกทีมของผมเล่นด้วยใจสู้ และเล่นด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆแต่ก็ต้องชื่นชมทางด้านของลีสยูไนเตดที่เล่นกันได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะสุดยอดกองกลางอย่างเฟร็ดที่เล่นได้เข้าขากับผู้เล่นลีสได้อย่างเนียนตาเลยทีเดียวก็เร,เรียกว่าเฟร็ดนี่ถือเป็นนักเตะใหม่ของลีสที่ย้ายตัวกันแบบฉับพลัน,นเลยทีเดียวนะครับเล่นได้เนียนตากันมากจริงๆ